รอบชายแดนแว้นทั่วไทยค่ำไหนนอนนั่น 28,000 กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาตำบลเกาะปันอีตรงนี้เป็นท่าเรือไปเที่ยวอ่าวพังงาเกาะปันอีเขาตะปูที่นี่โด่งดังมากเพราะว่าภาพยนตร์ต่างประเทศเคยมาถ่ายทำหลายเรื่องฮอนด้าแฟนทอมคู่ใจลุงกับป้าแบกแพ็ครอบโลกมาที่สะพานสารสินภูเก็ตตอนนี้ข้ามมาแล้วอยู่ฝั่งภูเก็ตแล้วเดี๋ยวจะวนรอบเกาะภูเก็ตแวะทุ่งหาดท่าเทียบเรือประมงใกล้ๆกับสะพานสารสินเรือไปเกาะยาวท่าเทียบเรือไปเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยอ่าวบางโรงภูเก็ตค่าเรือไปเกาะยาว120บาทสปีดโบ๊ท200ก็เรือวิ่งประมาณ1ชั่วโมงมาถึงสปีดโบ๊ท1ชั่วโมงศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันอยู่ที่แหลมทันวาอ่าวน้อยติดกันแหลมทันวาเก็บคนที่นี่เขาเรียกว่าภูเก็ตอควาเรียมที่แสดงทางสัตว์น้ำก็ใช้ตำแหน่งนี้แหละที่รายงานเวลาทางอาทิตย์ตกดินนะ
หาดสุรินทร์คลื่นลมแรงมากด้านนี้ไม่มีใครลงเล่นเอาด้านนู้นมีมีคนลงเล่นบ้างหาดเลพังคลื่นมันแรงยิ่งเองเลพังหาดลายันก็ขึ้นแรงตามเคยปักชนแดงด้วยหาดนายทอนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถนายทอนคืนนี้จะกางเต็นท์ค้างคืนที่นี่1คืนฟังเสียงคลื่นลมบนภูเก็ตเกาะภูเก็ตถ้าที่ใกล้จะตกดินแล้วใกล้จะซันเซ็ตหาดนายทอนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถก็หาดนายยางเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสิรินาถคืนนี้เอาเปลี่ยนเป็นตอนแรกว่าจะนอนนายทอนก็เปลี่ยนเป็นมานอนนายยางที่กำลังซันเซ็ตเลย